ของแสนชัยครับมาชมกันต่อครับโอ้โหจิ้มไทยแล้วครับหมัดเดิมครับเขาที่ปลายคางนับสายตรงครับสายตรงครับของฝากจากเรียบร้อยครับไม่ใช่หม่ำไม่ใช่แหนมนะไม่ใช่ครับกำปั้นครับครับกำปั้นไม่มีรูครับสู้เอลแสนชัยไม่ได้โอ้โหดูครับแล้วก็โอ้โหหักเหลี่ยมแล้วก็วางแข้งซ้ายครับแม่เหลี่ยมนี้เป็นถือว่าลูกติดทุบติดพันแล้วกันนะเดินเข้าหาครับแสนชัยขยับครับแข้งขวามาครับบาราซี่ครับกำปั้นซ้ายไม่โดนขวาไม่ถึงเป็นมวยนะบาราซี่โอ้โหดูครับดูครับแฟนมวยครับสุดยอดไปเลยครับโอ้โหดูทันหรือเปล่าแต่ในสนามไม่ดูไม่ทันแน่นอนต้องยกให้เขาครับโคตรมวยแห่งสยามคนนี้กระโดดสับขาหลอกเตะก้านคผลิตภัณฑ์น้ำมันหล่อลื่นปตท.เดอะมูฟวิ่งอินโนเวชั่นนะครับธนาคารออมสินนะครับอ้าวหงายท้องซะแล้วครับกระโดดเตะครับตรงนี้กระโดดสลับขาเตะซ้ายโอ้โหเฉยเฉยขึ้นมากระโดดสับขาหลอกกระโดดตอกไปทีหนึ่งแสนชัยครับโอ้โหจิ้มหมัดซ้ายตรงเข้ากระดองคางซ้ายโอ้โหกรรมการโบกมือบ๊ายบายครับนี่คือโคตรมวยแห่งสยามจริงๆครับเห็นปรบมือต้องคอของเซนทันเวสเกตครับคืออาวุธออกหลากหลายครับแสนชัยครับแล้วก็ออกละเอียดด้วยครับวันนี้ครับคู่ต่อสู้ไม่รู้ว่าจะป้องกันอย่างไรมีทั้งล่างมีทั้งบนโอ้ดูกระโดดเตะซ้ายครับนี่37ไปแล้วนะครับดูครับเหลี่ยมของแสนชัยครับขึ้นบนปลายคางซะแล้วแต่จิ้มซ้ายแล้วเข่าซ้ายนี่สวยจริงๆตรงนี้tôi thấy những đòn tấn công của Sen Chai đặc biệt là những pha đầu bằng chân có tốc độ rất cao đó một đòn đá trẻ vào vùng mặt của Dixonđòn đập thẳng rất mạnh của Sanchez và Dixon đã bị ngã. Mới chủ động chọn cách thi đấu áp sát để hạn chế sức tấn công từ những đòn đá của Sanchez. Cú đấm của Sanchez đã trúng vào mặt của Dixon. Võ sĩ người Scotland đã ngã xuống sàn đấu và trọng tài đã buộc phải đếm.Như vậy là chúng ta thấy trọng tài đã ra hiệu cho trận đấu được. ด้วยครับโอ้ยหมุนตัวข้างๆอะไรแต่สกิดเข้ามาลื่นแล้วโอ้โหลื่นจ่อโอ้โหดูนะ
เก่งแน่นอนครับในทุกประเทศไทยเจอกันก็ถึงมือแบบนี้โอ้ยแต่ยังไม่ยังถีบมาทันพักแขนยังไม่โดนครับแม่ซ้ายครับเดอเอ็งเจโลนี่โอ้โหครับโอ้โหแข้งเดียวไม่เหลียวแลครับโอ้เดียวไม่เหลียวแลจริงๆครับลักษณะจะไม่เอาแล้วครับโอ้โหนี่เป็นจังหวะพอเหมาะพอจอดนะครับแล้วก็เป็นความซวยเหลือเกินครับของเดอเอ็งเจโลครับครับผมด้วยใช่ไหมครับแมนยูเดี๋ยวจะชิง FA นะชิง FA ไอ้แข็งจะเป็นสายเหลืองเอาสินี่ดึงจังหวะลงมันนิดเดียวโอ้ยลูกนี้ครับรับทิ้งไปเลยครับลูกแบบนี้ครับเนื้ออย่างที่ผมเรียนไปท่านผู้ชมไม่ว่าจะเป็นโอ้โหกระโดดเตะ2ชั้นเคลียร์ร่างขึ้นฟุตเวิร์กยังพลิ้วไหวสวยงามโอ้โหดูเหมือนง่ายดูเหมือนง่ายเลยครับทำของชิมรายเนี่ยไม่ตามไงชิมเจี๊ยบชิมเจี๊ยบตีขวาแว่นครับเป็นตัวที่ดีครับทาลูกพักครับลูกนี้เอาลองรับลองใช่อุ้ยดึงหลบครับลากแรงบนผิดจะเอาไว้ทีนึงโอ้ยเตะไปที่กลางกระบาลนะครับก็ขอโชว์หน่อยแล้วกันนะครับแม่แสนชัยนี่ยอดมวยจริงๆดูฮะสายตาล้วนๆเลยนะครับอาจจะดูตัวเล็กกว่าครับแต่มาดูครับว่าความเล็กของเขาจะเป็นยังไงชาวต่างชาตินี่รู้จักกันเป็นอย่างดีครับตอนนี้วัย34ปีแล้วนะครับถ้าเป็นมวยไทยถือว่ามันปลายของมวยไทยนะมิสเตอร์ป๋องอายุเยอะเขาประกาศแล้วนะครับหลังจากที่แพ้เพชรมรกตพอสำหรับไทยประกาศเลิกชกกับนักมวยไทยด้วยกันแล้วนะครับโอ้โหเจอกับปั้นแทงข่าวครับฝั่งบรรจัยดูฮะดูเหลี่ยมตัวครับแม่ดูบนเวทีครับบนเวทีครับครับครับผมแม่พยายามเข้าหาครับอัตราครับเจอแค่ซ้ายแสนชัยครับเกี่ยวแล้วก็โยนครับโอ้โหจังหวะไม่ได้ครับกำปั้นซ้ายครับแสนชัยครับลูกนี้ลูกหมัดนี่เปิดนะลูกนี้แต่ไม่โดนแม่สั้นกว่าครับเตะขาครับอัตราดันครับโอ้โยนครับโอ้ยตัวเองจะตกเวทีครับไอแสนชัยดูบ้างครับนี่น่าจะเคยเข้าคอร์สฝึกซ้อมกับแสนชัยมาเหมือนโอ้แข้งซ้ายครับเซเลยครับแล้วก็ถีบซ้ายครับดูฮะโอ้โหนี่คือดูครับคุณผู้ชมขมับขมับแล้วค่อยๆวูบลงไปยังไม่วูบถีบลงอีกทีนึงโอ้โหการนับร้ายจริงๆครับแสนชัยครับไงครับแสนชัยโมโหแข้งซ้ายของตัวเองครับเตะหลุดไปได้ยังไงครับอืมคราวนี้ไม่พลาดครับก้นจำเบ้าไปครับแม่ขี้เล่นนะครับเป็นเด็กขี้เล่นเป็นกันเองนะลูกค้าโรม่าเขากระโดดโอ้ยไม่เล่นด้วยแล้วครับศอกขวาครับนี่น้องๆอยู่ทางบ้านนะครับหรือว่าบางคนหลับไปแล้วมาดูย้อนหลังนี่ก็ขอให้ผ่านเจโรซี่ครับโอ้โหถึงปัดลายง่ายๆครับล้มตั้งแต่8ขวบแล้วครับเริ่มชกมวยมาครับโอ้ดูครับดูครับดูแบบออกอาวุธแบบที่เราจะต้องพัฒนาตัวเองนี่ฮะดูแสนชัยครับโอ้โหทับของอินกางหลายของเลยครับอุ้ยเข้ากันเต็มครับโอ้โหที่ตั้งกันอยู่ครับคุณผู้ชมไหนครับอินกางโอ้โห
ครับขยับเกี่ยวได้ครับเนี่ยครับลีลาของแสนชัยครับเล็กกว่าครับสู้จะเอายังไงโอ้โหดีครับโอ้โหนี่มีโดนสลับขาติดครับนี่คือสิ่งที่คนไทยทั้งประเทศอยากเห็นครับแสนชัยครับเสื้อไทยไฟท์สวยๆรุ่น100 plus 100ตัวครับส่งมาเยอะๆนะครับเราจะตอบแทนที่ไรแม่ดอกข้าวจะสู้ดีชาญบอกส่วนเจ้าโมโหครับวางแข้งขวาครับแสนชัยโอ้ยพับในครับตัวเล็กมาเตะตัวใหญ่เลยทางของคุณชักโมโหโอ้โหตรงนี้โอ้ยหมัดซ้ายครับท่านผู้ชมครับเวียงครับตรงนี้เรียกว่าหมัดขว้างควายฮะถ้าเป็นภาษาก็ว่าหมัดโอเวอร์เฮดนะฮะขว้างข้ามหัวไปแล้วก็โดนที่ปลายคางโอ้เต็มเบ้าตาครับเต็มเบ้าตาครับโอ้สลับขาทีหน้าครับแสนชัยครับทีมซ้ายลำตัวล้มขึ้นบนครับซ้ายโดมครับโอ้โหนี่ล้มช้างครับครั้งที่สองครับแสนชัยยังไหวไม่ไหวไหวไม่ไหวครับยังสู้อยู่นะครับชันพองตัวครับตัวใหญ่กว่าครับตัวใหญ่ล้มดังครับนี่ครับโอ้ยขาดีกระโดดแสนชัยยังออกแข้งได้เขาได้อย่างสวยงามโอ้โหทีมซ้ายโอ้โหลูกนี้นี่ครับเรียบร้อยเลยครับเต็มเบ้าตาครับไปตรงครับภาษาสารคามเรียกว่ากองอ้วนยวบกองก้อนย่อไหมฮะย่อถ้าเกิดอุบลบ้านผมเป็นกองก้อนย่อครับครับสารคามท่านธนากรเพื่อนรักของเขาก็มาชมด้วยเตะบอลด้วยกันครับนี่ฮะแสนชัยก็โอ้โหตับขาโอ้นี่กระโดดเตะนะครับครับทุกชนิดกีฬาแหละครับน้องๆครับถ้าหากเรามีความรับผิดชอบนะฮะเราทำให้ตัวเองเป็นมืออาชีพโอ้โหมาที่กระโดดเช่นเดิมครับต้องโชว์ครับการชกมวยครับแต่แสนชัยเองเนี่ยโอ้โหชุดนี้ดูชุดนี้ก่อนดูชุดนี้ก่อนชุดนี้ดูชุดนี้ก่อนดูชุดนี้ก่อนครับโอ้โดนนวดครับโดนนวดเข้าไปเรื่อยๆนะครับโอ้จบเร็วครับยังสู้ไหมฮะเก็บตัวอยู่นี่ด้วยวันนี้ก็เจอดังตรงนี้นะครับเก็บตัวเอฟเอ็มก็มาเก็บตัวที่นี่ด้วยนะครับทำดีเลยแก้วคมประยุทธ์วิ่งจากบ้านซ้ายเตะตาด้านแล้วจากบ้านซ้ายขวาแล้วบ้านต่อขวาแล้วแสนชัยโผล่มาเป็นยาเป็นตำราหลวงครับมาเป็นโอ้โหนี่ครับแสนชัยเองแหมคือลักษณะการถัดของแสนชัยจะเห็นนะครับว่าไม่มีครับทีมซ้ายลำตัววางให้ซ้ายบนครับกลับบ้านซ้ายครับแสนชัยครับพยายามเรียกออกแม่เรียกคู่ต่อชกการของไทยไฟนะครับชก3นาทีนะครับทั้ง2ชกกันแค่3ยกนะครับเพราะฉะนั้นโอ้ยทางต้องเตือนครับต้องเตือนครับก็ทีมหน้าโอ้ยแฮปปี้ครับผมครับอยากคืนบ้างแหละครับอยากคืนบ้างโอ้โหเตะโดนครับทั้งสองแฮปปี้เห็นว่าเขาก็บังซ้ายของแสนชัยนะครับคือกลยุทธ์ดีตั้งรับเอาไว้ชกหมัดซ้ายจิ้มไว้ที่เบ้าตาเป็นประเทศของนักสู้อยู่แล้วครับโอ้โหกระโดดไม่ใช่เตะบนแต่ขี่ล่างโอ้โหบอลหันทันทีขาละครับตาดีครับแสนชัยกรรมการถาบอลเอียงอุบลยืนห่างเลยทีเดียวครับโอ้โหขี่ล่างแล้วมันเตะซ้ายครับแสนชัยครับแม่แข้งขวาพยายามจะขึ้นทันควันครับดูครับนี่ครับดูเบียดของแสนชัยครับซึ่งแสนชัยก่อนที่จะมาชกครับก็ได้ไลน์คุยกับขวามาครับบอลชะลอมแต่เวลตาของนักสู้จริงครับบอลชะลอมเนี่ยโอ้โหขาดิกระโหลกตัวนะครับโอ้ขาดิกระโหลกครับใช่แสนชัยอายุ38แต่ยังมีความวัยครับสายตาหลุดหลิ่นที่ดูดีครับสายยาวครับโอ้โหชุดใหญ่ชุดใหญ่ของนักต่อยว้าวล่าสุดที่ผมชกกับแสนชัยมาที่มันดีเป็นยังไงครับในหนังในหนังผมแพ้แสนชัยอยากเจอพี่พจน์มากเลยผมที่พิเศษเจอใช่ไหมฮะ25ครับเอาโหคนอีสานไหมเมื่อคืนคนอีสานไหมครับโยนี้แสนชัยพามายืนอยู่กลางเวทีครับโอ้โหตะวันขึ้นอย่าเรียกว่าโทษผู้ต่อสู้ครับบอยนาสรอฟโอ้โหแข้งซ้ายครับนี่ครับแหมกระโดดถีบแสนชัยเป็นนักมวยที่ชกมาหลากหลายนะครับไม่ว่าจะเป็นมวยโอ้โหแต่ก้านคอเหลือไม่ได้โอ้โหนี่ดูยังไงดูแล้วสายตา
ัดขวาครับไม่ถึงครับเจาะล่างแล้วก็ขึ้นบนครับดูครับคือสายตาเนี่ยตายแล้วก็แทงแล้วก็ไปโหดครับโหดไม่พอโหดก็ไม่จูบด้วยโอ้ยอ้าวแสนชัยกินนำตัวแล้วขึ้นบนครับมาขวามาซ้ายแล้วก็สับล่างครับมาแล้วครับหาดวลตัวแรกน้องน้องจะต่อยพี่อย่างนั้นสิน้องตัวเล็กกว่าน้องมีท้าทายท้าทายมาดูกันดูใครจะแข็งกว่ากันนี่ครับมีล่างแล้วขึ้นบนครับแสนชัยครับโอ้โหดูครับตัวแรกเดินหาตัวใหญ่ครับดูครับนี่คือพี่ชามวยไทยครับโอ้ยศอกนี้นี่แกศอกหรือว่าเอาขวานฟันฮะเมื่อกี้ในความว่าขออีกทีขออีกทีอ้าวตีข่าวซ้ายตีข่าวซ้ายตีข่าวโอ้โหอยู่แล้วรู้จักแค่บางไผเป็นไผการป้องกันตัวแล้วก็ได้การสืบสารของมวยไทยกันต่อไปครับศิลปะไทยๆนะอย่างนี้ซ้ายกับซ้ายครับวันนี้ยังไม่เห็นรอยยิ้มของแสงชัยสักเท่าไหร่ครับเพราะว่าตั้งใจเป็นพิเศษครับอังนี่สักเสือหลวงพ่อเปิ้ลซ้ายมือนี่เป็นการสักของ5แถวอาจารย์หนูแต่5แถวใหญ่มากเหมือน10ล้อครับครับจากนั้นครับ20นาฬิกาถึง21นาฬิกา45นาทีเจอหมัดซ้ายครับต่อยแล้วครับต่อยซ้ายเข้าตาครับโอ้โหหมัดซ้ายทิ้งจังหวะเบ้าตาครับเพลินเบ้าตาครับลูกนี้ถือว่าเผลอครับเตะไปเพลินๆจิ้มทีเดียวครับซ้ายคาถาอะไรเข้าไปหรือเปล่าครับแสนชัยเข่าซ้ายนะครับแสนชัยศอกขวาครับโอ้โหศอกนี้โอ้โหนี่ครับลูกนี้ทีเด็ดครับลูกแต่ว่าทำอะไรยังไม่ถนัดครับเพราะแสนชัยนี่โอ้ยดักขวาแหมเป๋เป๋ดีมากนะครับแสนชัยครับดูครับดูครับสองสามนี่ครับกดหนักเป็นเบาครับแม่ของแสนชัยครับที่ไม่ได้สู้ยอมสู้ครับไปที่ขอเสียงรีดันดาวเดินสามยกเลยนะครับแสนชัยครับขอบคุณฝ่ายน้ำตกไม่เป็นไรไปครับไม่ลุกหนีไปไหนเลยครับตอนนี้ก็เลยต้องปล่อยน้ำหนักมาชก66กิโลกรัมครับดูจัดชุดๆหน่อยครับแต่ว่าแสนชัยเตะคืนครับโอ้โหดูเขาเตะคืนสวยครับครับดูการแก้ทางของทุกคนเลยทุกสองจะต้องเรียนรู้ขึ้นได้อย่างไรแสนชัยมาครับเริ่มมาแล้วครับความสุขก็เสียงเพลงถึงหมอลำถึงที่ถึงเทนนะครับตอบแค่นี้หลุดครับเอาแม่มัดมัดยอกยอกยอกน้องยอกแอบยอกแม่ครับคือประสบการณ์สูงจังนะครับดาวัตที่นี่ครับเตะขวาหลุดอีกซ้ายก็แสนชัยครับก็ไม่กลัวหรอกครับแสนชัยครับ 2-1 ก็เจอมาแล้วนี่ฮะดูทิ้งจังหวะถีบสวยครับลูกนี้ครับแสนชัยโอ้สายสูงครับโอ้เตะได้ธรรมชาติเจอหมัดซ้ายตรงครับซ้ายจริงครับแสนชัยพีเคแสนชัยมวยไทยยิมครับอยู่บนเวทีจะเห็นครับว่าเล็กกว่าสั้นกว่าอย่างแน่นอนครับโดดสองเท้าขึ้นมาด้วยเตะก้านคอเตะขาโอ้โหลูกนี้เตะซ้ายก้านคอชกกับใครไม่เคยได้เปรียบรูปร่างครับแสนชัยครับนี่ครับโอ้โหหมดยันหลักครับล้มทั้งยืนครับคอนเทนซี่ลูกนี้ถ้าไม่เกรงหน้าท้องเอาไว้นี่มีโอกาสจุกได้ครับมีโอกาสได้ชกกับแสนชัยเจอแสนชัยกับหูเห่าผมตีหูเห่าก่อนครับ ดูครับโอ้เจ้าเล่ห์มากครับโอ้ยดูครับวางซ้ายครับกรรมการเตือนเล็กน้อยนะครับเรื่องของการที่ตายท่าไหนนะครับเอามาสู้กับแสนชัยเดียวครับใจเย็นครับดูนะสายตาเป็นจะพลาดครับยากโอ้โหนี่ดิเตะกันเลยทีเดียวแสนชัยมาแล้วโอ้ยต่อยซ้ายโอ้สายตรงครับถึงจะฟังครับทีนึงทีนึงก็จับล่างครับดูครับตอนนี้แตกก็แก้มขวาแล้วครับคือดูแล้วมันดูแล้วเพลินตาเลยครับผิวไหวไปหมดครับนี่ครับดูต่อยล่างสนับโดนครับรัวเป็นชุดครับแสนชัยครับฟันจ่อซ้ายฟันจ่อครับฟันจ่อซ้ายครับฟันจ่อขวาบริเวณขมับนี่ด้านขวานี่คือโนขึ้นมาครับแต่ว่ากำปั้นซ้ายนะแตกเพราะกำปั้นครับ
ยืนอยู่ทำไมครับสู้ครับผมอ๋อสู้แล้วครับแล้วก็อาจจะมีความหวังกับรางวัลของผลิตภัณฑ์ตาช้างด้วยนะครับและตอนนี้อย่างที่คุณสมจิตบอกว่าคอนโทรลเกมของผู้ต่อสู้ไว้หมดแล้วครับก็ถือว่ายังใหญ่สารพัดนะครับตอนนี้ตัวเล็กกว่ายืนสองไม่ได้ต้องกระโดดสองแล้วครับ